กลิ่นหอมมาเลยโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราต้องขับรถไปที่เกียวโตจากฟูจิไปเกียวโตเนี่ยใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงครึ่ง5 ชั่วโมงก่อนออกนะคะเราก็ต้องเติมพลังไก่สไปซี่เซเว่นอร่อยมากวันนี้นะคะปัดน้ำฝนบ่อยมากนึกว่าเป็นรถอเมริกาเนาะรถอเมริกามันไฟเลี้ยวซ้ายขวามันอยู่ด้านซ้ายเนาะเราก็ถนัดด้านนี้เราก็ปัดน้ำฝนบ่อยมากเลยปุ๊บแปบปุ๊บแปบปุ๊บแปบตอนนี้มาแวะปั๊มเติมน้ำมันนิดนึงที่นี่นะเป็นเหมือนอเมริกาเลยต้องเติมเองนะคะแต่นี่เรามีเด็กปั๊มคนนี้นะคะฮัลโหลเด็กปั๊มอินเสิร์ตค่ะตรงไหนอ่ะฟิลอัพเรกูล่าแล้วก็ใส่น้องคะน้องเติมที่นี่ไม่มีน้ำเปล่าให้เหรอไม่มีถึงเติมกี่เย็นก็ไม่มีไม่เช็ดกระจกให้ด้วยค่าเสียหายเท่าไหร่คะเติมประมาณเกือบครึ่งถังก็ 4,801 เยนก็ประมาณ 1,200 บาทตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักเราแล้วนะที่พักเราชื่อ Family in Kei นะคะซึ่งการมาพักในเกียวโตเนี่ยมันยากนิดนึงสำหรับคนที่มีรถอย่างเราเนาะทุกที่เนี่ยก็จะต้องเสียค่าจอดรถนะอยู่5 คืนเสีย 3,000 เยนนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินเหนื่อยมากวันนี้คือขับรถน่ะ6 ชั่วโมงอะวันเนี้ยรวดเดี๋ยวจะพาไปดูห้องก่อนว่าห้องเป็นยังไงนะตอนนี้นะเราเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ไม่ให้ใส่รองเท้าแล้วเขาก็มีรองเท้าให้แบบนี้นี่นะคะห้องแอบใหญ่เนาะดูในรูปเหมือนไม่ใหญ่มากตรงนี้มีห้องครัวแล้วก็มีเตานะมีจานแล้วก็มีไมโครเวฟนะคะมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าด้วยอ้าวมีห้องน้ำ2 ห้องเหรอห้องอาบน้ำใช่ไหมโอ้ยดีมีโอ่งมีอ่างสระใครอยากยืนอาบก็ยืนอาบได้ใครอยากอาบในอ่างก็อาบได้ห้องส้วมและห้องน้ำแยกส่วนกันนะคะที่หลังส้วมก็จะมีที่ล้างมือด้วยนะชอบส้วมญี่ปุ่นแทบทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นส้วมตามแก๊สสเตชันตามปั๊มน้ำมันมันก็จะมีบัตรวอร์มเมอร์ทำให้ตูดเราอุ่นรู้สึกเหมือนแบบเขาเทคแคร์ตูดเรามากนะอันนี้ห้องนอนทุกคนมีทีวีกระจิบหลิวและห้องนอนแอบน่ารักสำหรับ3 คนนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นออกไปได้เป็นระเบียงเนาะทุกคนคะเตียงนะคะนึกว่าเป็นเตียงที่เอาไว้ทำความอุ่นแต่ไม่ค่ะทุกคนดูนะคะเป็นเตียงปรับระดับได้อยู่เคยเห็นไหมเตียงปรับระดับตามโรงแรมอ่ะมีที่ไหนเนี่ยที่นี่ค่ะที่นี่มีเฮ้ยไม่เหมือนตรงกลางก็ได้โอ้นี่ค่ะเอาขาขึ้นด้วยตายแล้วคืนนี้ฉันจะนอนแบบนี้ใช่ไหมตายแล้วมานั่ง business class พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพีทและคุณพ่อคุณแม่นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวในเกียวโตด้วยกันเราเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนวันนี้คุณนายก่อนนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อินาริฟูจิมิชราลินเราต้องกระซิบเพราะว่าวัดเงียบเป็นเป่าสากมากมาล้างมือก่อนเข้าวัดนะคะชำระล้างจิตใจนะคะจิตใจที่ขาวสะอาดของเราต้องขาวเข้าไปอีกค่ะทุกคนชอบเสามากเลยเพราะว่ามันมีเขียนสลักเอาไว้ด้านเนี้ยคือวันนี้แม่ตื่นเท่าไหร่ตี 5ใช่ไหมตื่นตี 3ตี 4มีคนมาคอมเมนต์ใน YouTube พีทว่าแบบเนี่ยทำไมไม่จัดทริปใครอยากไปเที่ยวกับพี่พีทกลัวว่าหลังจากจัดทริปแล้วจะไม่ดูวิดีโอกันค่ะเพราะว่า5 6 7นะคะมากับพีทเนี่ยตื่นเช้ามากบางวันก็4 5 6เนาะนี่นะคะแผนที่ที่นี่ตะกี้ที่อยู่ตั้งนานนะคะเพิ่งเดินจากตรงนี้ มาถึงตรงนี้เท่านั้นเองเขามีไปจนถึงนู้นนี่ถึงข้างบนเลยค่ะทุกคนถ้าใครอยากเดินก็ตามสบายนะต้องเขียนขอพรเป็นรูปหมาสุนัขที่จะอุ๊ยอันนี้รอดหน้าเป็นแอนิเมะอ่ะสมกับความเป็นญี่ปุ่นอันนี้น่ารักอันนี้ก็เขียนตามเขานะอยากได้อันไหนเขียนไปนี่สีสันมากมันคือกระดาษสวยอ่ะกระดาษแบบออริกามิพับสีสันอ้าวมันคือนกแม่มันคือนกกระเรียนทั้งหมดนี้เลยอ่ะดูดิเอานกกระเรียนมาร้อยกันนะโอ้สวยมากอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังเดินเข้าไปที่วัดทองนะคินคากุจิเท่าที่ดูเนาะนักท่องเที่ยวน้อยกว่านักเรียนอะนักเรียนมาทัศนศึกษากันเยอะมากแต่งตัวคริ้วๆน่ารักเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นตาหวานที่เคยอ่านดูสิน่ารักจังเลยคุณคะมีแต่ทัวร์นักเรียนค่ะวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเหมือนเราไปวัดพระแก้วไงตอนกลางวันก็จะมีนักเรียนค่ะมากินข้าวกล่องค่ะข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาวนะคะวันนี้พูดถึงอยากกินเลยค่ะดูวิธีเดินนะคะเราก็เดินตามฝูงชนนะคะคุณค่ะไม่หลงแน่ค่ะเดินตามนักเรียนนะคะแถวค่ะคุณเดี๋ยวพาไปดูแถววัดทองวันนี้ไม่น่าจะเห็นแล้วค่ะน่าจะเห็นแต่หัวคนแล้วก็วัดทองอยู่เท่านิ้วก้อยนะอีคิวสั่งมาเต็มเลยอ่ะอ๋อน่ารักจังน่ารักจังเลยได้บัตรมาแล้วโอ้โหคนค่ะคิดว่าจะได้ถ่ายไหมเห็นคนเนี่ยโอ้โหทุกคนคะญี่ปุ่นมีงูนะคะไม่ใช่ปลาไหลไม่ใช่อุนางิเข้าหน้าปลาไหลนะคะเข้าหน้างูมันเหมือนแบบจุดนักท่องเที่ยวจริงๆมาเพื่อมาดูแล้วก็ไปคนละ500เยนกี่คนนะที่มาตะเกียกคูณปะโอ้โหได้เงินเยอะนะสั่งอันนี้มาหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็เลยสั่งไอติมมาเป็นข้าวเช้าโอ้นี่ก็น่ากินนะแบบซอฟเสิร์ฟไปเอาอีกอันหนึ่งนะเห็นของเขาแล้วแบบกูอยากกินจังอันนี้ของเราก็น่ากินแม่อันนี้ก็น่ากินกินทีละอย่างแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกอันหนึ่งมันละลายกินค่ะกินมันเข้มข้นมากเลยอ่ะเหมือนกินแบบตะไคร่ข้างในเป็นไอติมแบบนี้นี่ไอติมวานิลาแต่อันนี้อร่อยมากเลยนะมันแบบอากาศร้อนๆเนี่ยกินอ่ะชื่นใจหมดเรื่องมากแต่ถ้าใครอยากมาลองนะคะอันนี้อยู่ที่คินคากุจิวัดทองเนาะราคาเท่าไหร่แม่650ป่ะ650เยนใช่ทางออกนะหน่อยวันนี้ร้อนมากได้กินแบบนี้ก็สดชื่นเรากินน้ำแข็งใสเสร็จแล้วเราก็เลยมาต่อคิวซื้อไอติมต่อเดี๋ยวไม่ใช่กินไอติมเสร็จก็ไม่กินข้าวแล้วนะอิ่มแล้วพ่อไม่อิ่มแน่นอนพ่อตัวเขมือบเลยมาแล้วค่ะพรีเมียมพร้อมกินชามาเลยค่ะมาแล้วอันนี้แบบพรีเมียม650เยนมีทองในรูปนะเยอะมากเลยทองอันนี้คือแบบสะเก็ดทองกินแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเปื้อนเสื้อยูนิโคลสีขาวไม่ได้ซื้อมา อันนี้เขาใช้ผงชาแล้วก็อร่อยระหว่างที่เนี่ยอร่อยกันอร่อยผงข้าวคอผงข้าวคอผงข้าวคอเชิญค่ะระหว่างตะเกียมันต่างกันเลยเพราะว่าตะกี้มันแบบรู้สึกแบบ fresh สดชื่นอันนี้มันจะรู้สึกหวานนุ่มsoft serve แล้วก็อันนี้จะขมหวานตะกี้อันนี้เข้าถึงชาเขียวได้มากกว่าสำหรับพีทเองพีทชอบอันตะกี้มากกว่าพีทไม่ใช่คนที่แบบบ้าชาเขียวคนนี้บ้าชาเขียวก็ดูปฏิกิริยานางนะคะอร่อยมากเยี่ยมตอนนี้นะคะเราก็กลับขึ้นมาอยู่บนรถแล้วตะกี้เนี่ยค่าจอดรถอยู่ที่30นาทีแรก200เยนแล้วก็ทุกๆ30นาทีถัดไปก็อีก200เยนตะกี้เรากินไอติมมันก็เลยกลายเป็น2ชั่วโมงเราก็เลยจ่ายไป800เยนด้วยกันตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้าร้านราเมนชื่อว่าเมนยะอินุอิชิฮานาเระนอกจากชื่อยาวแล้วนะคะแถวก็ยาวด้วยค่ะทุกคนหิวไหมคะหิวข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยบ่นมาตั้งแต่เช้าลูกทรมานอยู่เนี่ยร้านก็มีเท่านี้เองน้องเล็กๆอ่ะโอ้มาแล้วน้ำเปล่าน่ารักจัง Do you need apron? Huh? Yes please เขาบอกว่าจะใส่เสื้อกันแบบซุปกระเด็นเปื้อนไหมเราจะกินรุนแรงกันขนาดไหนเหมือนชุดเด็กน้อยอ่ะปลาหมึกมันมีความขยับมาด้วยนะปลาหมึกของพ่อขยับใหญ่เลยอ่ะดูดิของแม่เป็นหมูน้ำราเมนเขาเข้มข้นมากเข้มข้นสาหร่ายค่ะมาสาหร่ายแห้งเขาบอกให้ใส่นิดเดียวเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วอ่ะน้ำซุปจะหายไปเพราะว่ามันไปซึมน้ำซุปหมดตอนนี้เรากินราเมงเสร็จแล้วนะคะออกมาอิ่มหนำสำราญค่าเสียหายตะกี้หมดไป 5,300 เยนสำหรับ3คนนะคะ3ราเมงแล้วก็ข้าวหน้าปลาหมึกแห้งเป็นราเมงที่อร่อยมากพีชชอบอันที่เป็นราเมงน้ำเย็นแล้วก็เนื้อวากิว A4 อ่ะตอนนี้นะคะพีชอยู่นิชิกิมาร์เก็ตของกินในตลาดนี้คือเยอะมากคนก็เยอะมากเช่นกันแต่ว่าของกินแต่ละอย่างพี่รู้สึกว่าเหมือนเป็นของกินฉาบฉวยนิดนึงดูตุ้มตามอย่างเงี้ยเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวไปซื้อกินลองดูนะแม่เขาแจกของฟรีลองชิมดูมันคืออะไรมันคือที่โรยข้าวเขาขายที่โรยแล้วเขาเสิร์ฟเป็นข้าวเตยลองค่ะไม่ได้มาจานเลยอ่ะอร่อยมากเค็มอ่ะเค็มเผ็ดอร่อยมากเลยอ่ะอยากซื้อเลยอ่ะเขาถึงต้องให้ข้าวมาด้วยไงเพราะว่าถ้ากินอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เลยเค็มแต่ว่ากินกับข้าวปุ๊บข้าวญี่ปุ่นนี่คือแบบอร่อยมาก Amazing อ่ะเราต้องมีข้าวญี่ปุ่นเขาเนี่ยใช่ถ้ากินกับข้าวสวยจะไม่คืนนะคะต้องกินกับข้าวญี่ปุ่นอยากลองอ่ะปลาหมึกเผาไฟนะคะลงควันให้เรียบร้อยทุกคนค่ะซื้อมาแล้วอยากกินก็ซื้อค่ะใช้เงินแก้ปัญหานะคะตัวละ500เยนตัวนี้100กว่าบาทนะคะเล็กๆอย่างนี้เนี่ยหนักกระเป๋ามากเอ้ยมันหวานอะแล้วมันก็ดึงกรุบคือไม่คิดว่ามันจะหวานอะน้ำลงไหลข้างในมีไข่ด้วยคือตรงหัวน้องอ่ะเขายัดไข่นกกระทาเข้าไปอ่ะเอ้ยไม่รู้มันจะมีไข่อยู่ข้างในเลิศกรอบอร่อยถามว่าอร่อยไหมอร่อย500เยนไหมไม่อร่อย500เยนคิดว่าถ้าซักแบบ200เยนอย่างเงี้ยอร่อยคุ้มค่า200เยน500เยนคิดว่าแพงไปนิดนึงคราวนี้เราจะมาลองกุ้งเทมปุระที่ตะกี้เราเล็งเอาไว้นะร้อนแป้งเขาอร่อยอ่ะกรอบมากเลยแต่กุ้งเขาแบบอวบอ้วนมากเลยนะอร่อยนะกรุบแล้วก็ดึงดั่งมาก ตลาดก็ยาวอยู่นะทุกคนถ้าใครอยากมากินยังไม่ได้กินข้าวกลางวันก็มาลองที่นี่กินจุ๊บกินจิ๊บได้ตอนนี้พี่เข้ามาอยู่ในร้านสแตมเยอะมากเนี่ยเต็มเลยอุ้ยอันนี้น่าเกลียดจังเลยน่ารักอ่ะชอบอันนี้ก็น่าเกลียดชอบอันนี้ก็น่ารักเขียนประมาณแบบฟุตบอยสำหรับหมาน้อยสรุปซื้ออันนี้มานี่เขาทำหน้าแบบเหมือนพีทมากมันคือพีทตัวตนของฉันก็เลยซื้อมา990เยน250บาทแน่ตะกี้กินของทอดไปเยอะค่ะหิวน้ำมากซื้อน้ำดีกว่าสดชื่นน้ำเปล่าอร่อยมากแม่จ่ายเงินค่าที่จอดรถ 1,800 เยนเราอยู่ไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าไหมแล้วไงต่อได้เงินทอนมันลงยังพ่อตะกี้นะคะเวลาจอดรถเนี่ยที่เนี่ยมันจะมีอีตัวกั้นล้อขึ้นมาตอนเราจอดเพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายเงินก่อนตัวที่กั้นล้อมันถึงจะหล่นลงไปเราจะได้ออกมาได้นี่เลยตัวนี้เลยคือตอนที่จอดอ่ะไอตัวกั้นล้อมันจะพึบขึ้นมาอย่างนี้พอเราจ่ายเงินปุ๊บมันก็จะล่วงลงไปเราจะได้ออกได้นะคะนี่เลยสำหรับคนที่เพิ่งจอดนะมันก็จะมีตัวเนี้ยกระดกขึ้นมารถเราก็จะออกมาได้จอดนะคะ20นาที200เยนชาร์จสูงสุด 1,800 เพราะฉะนั้นถ้ามันชาร์จแบบทุก20นาทีจนไปถึง 1,800 อ่ะเราก็จ่าย 1,800 แม็กซิมัมนะคะหินใหญ่มากทุกคนพีทดูตัวเล็กไปเลยอ่ะดูสิคุณพ่อนะคะมีแมจิกเอาตาธรรมดาก่อนคุณพ่อมีแมจิกทริคจะให้ดูไหนคะแมจิกทริคอันนี้ยังเดี๋ยวก่อนดีตอนแรกยังไม่ไปเกาหลีฮะหลังกลับไปเกาหลีจะเป็นอย่างนั้นไหนจากไทยกำลังบินไปเกาหลีอันนี้เป็นอย่างนี้ศิลปกรรมเกาหลีปุ๊บหน้าตาเป็นไงคะรู้แล้วนะว่าทำไมพี่ถึงเป็นอย่างเงี้ย so cute you're such a baby you're such a baby หมาที่นี่น่ารักมากคนจูงหมาน่ารักกว่าเราไปเล่นกับหมาเขาขอบคุณเรา อะไรวะขอบคุณนะที่เล่นกับหมาฉันขอบคุณอุ้ยทุกคนวันนี้มีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มีแต่เด็กญี่ปุ่นมาแล้วก็แต่งแบบว่าแต่งตัวมีไฟนี่ค่ะคอนเสิร์ตมาดูใครเขามาดูคนนี้ปะเดอะสตอรี่อะไรเนี่ยเขาคือใครคืออะไรวะตัว G วง Generation Google แล้วเขาบอกว่าเป็นวง Generation from exile ใครรู้บอกด้วยไม่รู้จักเลยเป็นวงของญี่ปุ่นมี7คนอยู่ในนั้นแต่ทุกคนก็จะมีตุ๊กตาหมานะคะเนี่ยหมานี่ก็หมาแหมถ้าวง BTS นะจะเดินไปซื้อตั๋วเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ถนนโดทมบุรีซึ่งเป็นถนนที่จะขายทาโกยากิแล้วก็มีของกินเยอะมากมันอยู่เยาวราชนะเยาวราชที่นี่เหมือนเขาต้องแย่งกันทำแบบของขายข้างหน้าให้ใหญ่เข้าไว้อะแล้วก็ต้องขยับได้ด้วยนะไม่ขยับขายไม่ออกอลังการว่ะยักษ์ข้างหน้าตรงนี้เลยชื่อว่าร้านคุคุรุนะคะคุณพ่อคุณแม่คือยอมแพ้ไปนั่งรอในร้านเรียบร้อยแล้วนางน่าจะเหนื่อยแหละก็นางแก่แล้วเนาะแล้วพี่ก็พามาทรมานตลอดเลยทำอย่างรวดเร็วชำนาญมากคุณค่ะดูค่ะมาเป็นเส้นเลยค่ะหนวดก็หนวดคราวนี้ก็ลาดอีกทีหนึ่งนุ่มมากเลยนะ แต่พิดว่าบางทีมันนุ่มจนเกินไปมันละลายไหลออกมาแล้วเจอแล้วร้านเกี๊ยวซ่ากินหอมเลยโอ้โหโอ้มาแล้วใส่ซอสกับใส่ซอส300 เยนเองแบบนี้นะแบบเบเบเนี่ยร้อนไหมร้อนไหมมันเอาจริงๆนะเคยกินเกี๊ยวซ่าอร่อยกว่านี้ที่รู้สึกว่าอันนี้มันอีกที่หนึ่งที่แบบว่านักท่องเที่ยวมาเยอะขายอะไรก็ขายได้ทุกอย่างอร่อยไปหมดแต่ว่ามันอร่อยที่สุดไหมก็ไม่นะเรากินกันแบบสายฟ้าแลบมากไม่ถึง5 นาทีเสร็จของหวานนะของหวานเอ้ยทุกคนเจอปูยักษ์อีกแล้วมันดัก3 ที่เลยต้นซอยกลางซอยหลังซอยอ้ายเจอเรากุลิโกป๊อกกี้เป็นอะไรที่เราชอบกินมากใช่ไหมแล้วอีป้ายกุลิโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยว่าทำไมญี่ปุ่นนะต้องมาถ่ายกับป้ายกุลิโกแล้วทำท่านี้เป็นความใฝ่ฝันมานานว่าอยากจะมาถ่ายข้างหน้าตรงนี้แล้วทำท่านี้ว่ากูมาถึงแล้วกุลิโกตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงห้างดองกิโฮเต้แล้วใหญ่มากเข้าไปกันมีอะไรบ้างเอาอันนี้ไปแล้วอันนี้คืออะไรไม่รู้อะไรแม่ไม่รู้อะไรซื้อไปก่อนอยากกินอันนี้ดูน่ากินจังอยากลองอันนี้thank you โอ้ได้มาแล้วค่ะเมลอนเบรดอร่อยนะขนมปังอร่อยมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไอศครีมก็อร่อยไหนเอาไปดิไม่เหมือนวันนี้พอแค่นี้เนาะเดี๋ยวพี่ขับรถกลับเกียวโตแล้วเราเจอกันต่อพรุ่งนี้เรามาอยู่กันที่โอทาวเกียอนดิสตริกนั่นเองมาตอนเช้าเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเรามามีกี่คนคะแม่ตรงนี้80,000 กว่าคนเองตอนนี้เราก็เลยมาเช้าเป็นไงคะคุณลองเหมือนทุกคนเขาก็มาเขียนขอพรแล้วก็แขวนเอาไว้น่ารักจังตอนนี้กี่โมงคะคุณแม่9:25ยังไม่ถึง9:30เลยคนคือวัดแตกค่ะวัดแตกได้บัตรมาแล้วทุกคนบัตรน่ารักสวยมากสามารถเอาไปทำเป็นที่ขั้นหนังสือหลังจากนี้ได้นะคะก็400 เยนค่ะที่ขั้นหนังสืออันนี้นะอันละ400 เยนที่ขั้นหนังสือเข้าไปต่อสู้กับฝูงชนค่ะไปปูน่ากินจังเลยอร่อยปลาหมึกนี่เขาบดจนไม่รู้ว่าเป็นปลาหมึกอ่ะแต่ว่ามันมีรสชาติปลาหมึกอยู่นะอร่อยอ่ะเด้งดึงกรุบกรับแล้วก็ใหญ่ชิ้นละ500 เยนเรากะจะไปที่รถแล้วแต่ว่าเดินผ่านมาร้านนี้มาเห็นมันตะมุตะมิน่ารักมากเลยร้านนี้เนี่ยถ้ามี3 คนก็ต้องสั่ง3 อย่างนะใช่จะเป็นน้ำคนละแก้วก็ได้โอเคค่ะอุ้ยมันแตกซ่านข้างในมันเขียวมากโอ้โหสุดค่ะว้าวนี่ค่ะไอติมหมูเป็นเค้กอยู่ข้างล่างอร่อยนะกลมกล่อมอันนี้มีรสชาติชาเขียวอุ้ยแม่มีถั่วแดงข้างในมีถั่วแดงคุณเอ๋ยอร่อยใช่ไหมถั่วแดงเป็นถั่วแดงตัวไหนถั่วแดง เราต้องหาถั่วแดงดูทุกอย่างมันเป็นจีนทีหมดเลยอ่ะใช่โกโก้เนี่ยยังเป็นจีนทีโกโก้เลยมัทฉะโกโก้เธอเฮ้ยอร่อยใช่อร่อยไม่เคยคิดว่าชาเขียวผสมกับโกโก้จะได้มันจะลงตัวได้ขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยหมดชาเขียวโกโก้เย็นอร่อยเขาก็ทำมาเป็นรูปก้อนเมฆนะน่าจะลาเต้ชาเขียวเดี๋ยวพีทขอตัวไปกินนะคะแล้วหลังจากนี้เราสัญญาว่าเราจะต้องไปถึงรถเพื่อจะได้ไปที่ต่อไปค่ะเราอยู่กันที่เรียวอันจิเทมเพิลซึ่งวัดนี้เนี่ยก็ดังเรื่องสวนหินเป็น World Heritage ของ UNESCO เลยทีเดียวไอ้คนนี้ว่านั่งดูสวนหินสวนนี้นะคะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากก็แค่สวนหินสวยๆที่มีหิน15ก้อนเขาบอกว่ามันเป็นแบบเป็น imagination ให้จินตนาการเอาเองว่าเนี่ยแต่ละหินนะคือเกาะเหมือนที่พ่อบอกแม่เขาไอ้ตรงนี้เป็นทะเลแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากเสร็จจากสวนหินแล้วนะคะก็สวนหินจริงๆอะค่ะก็เข้าไปก็สวนหิน600 เยนถ้าใครแบบว่าเป็นสาวกหินนะคะก็มาดูได้แต่ว่าถ้าใครแบบไม่มีเวลาจริงๆต้องไปที่อื่นอย่างเงี้ยก็ไปที่อื่นค่ะนี่นะคะไอติมงาดำนมอย่างเดียวไม่ต้องกินคือได้กลิ่นงามาเลยกลิ่นงาแรงมากแม่ลองตอนแรกเห็นสีดำๆนึกว่าไอศครีมภูเขาไฟอร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะเขามีชิ้นนี้มาให้ด้วยเขาทำเป็นช้อนตักก่อนกินน้ำมอนตอนนี้นะคะพี่ก็มาอยู่กันที่นิโจแคสเซิลหรือว่าปราสาทนิโจนั่นเองเข้ามาก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะเอาล่ะออกมาจากปราสาทข้างในแล้วทุกคนเข้าไปปุ๊บเขาบอกห้ามถ่ายก็เดี๋ยวพีทบอกคร่าวๆก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างก็ข้างในก็คือทองหมดเลยเพนติ้งเป็นสีทองแล้วก็จะมีห้องแบบห้องเสือห้องนกกระเรียนแต่ละห้องอ่ะเขาก็จะมีแบบห้องเปล่าแต่บางห้องอ่ะมันจะมีหุ่นโชกุนเนาะแล้วก็มีซามูไรนั่งอยู่เอาหุ่นมาเป็นภาพจำลองห้องไหนที่มีหุ่นนะแม่จะหยุดแม่บอกพอมีหุ่นปุ๊บน่าสนใจขึ้นมาทันทีฉันหยุดมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีห้องแรกๆจะเป็นสีทองเพราะเขาบอกว่าห้องแรกที่เข้าไปมันต้องบอกว่าโอ้อวดเนี่ยว่ากูรวยประมาณเนี้ย แต่ห้องถัดไปที่โชกุนอยู่เองก็จะเป็นห้องแบบขาวๆมีเพนติ้งธรรมดา ทุกห้องก็จะเป็นห้องเปล่านะคะอีกแล้วเราไม่ได้มีทัวร์เราไปยืนข้างๆทัวร์ที่เขาพูดภาษาอังกฤษแอบฟังใช่ทัวร์ก็บอกว่าตามปราสาทพวกนี้มันจะไม่มีห้องแยกประเภทมันจะเป็นห้องเปล่าก็คือว่าถ้ายูอยากอ่านหนังสือในห้องนั้นยูก็หยิบหนังสือมาอ่านถ้ายูอยากนอนยูก็เอาฟูกมาปูคือก็เป็นห้องเหลี่ยมๆสีทองธรรมดาเลยแล้วอยากทำอะไรก็ทำในห้องนั้นตอนนี้นะคะพี่ก็พาทุกคนมาวัดแรบบิทนะคะศาลเจ้าแรบบิทค่ะทุกคนชื่อว่าโอคาซากิชไชน์วัดนี้เนี่ยก็โด่งดังเรื่องกระต่ายคนที่เขามาที่เนี่ยเขาก็จะมาขอพรแบบขอให้มีลูกง่ายใครท้องก็มีลูกง่ายโชคดีใครปีกระต่ายวัดนี้ก็เป็นวัดกระต่ายนะคะใครเกิดปีกระต่ายนะก็มาที่นี่มาขอพรตัวนี้อ้วนมากเลยอ่ะไอชอบตัวนี้อ่ะมากมีน้องชมพูมีหลายท่าด้วยนะมี2สีชมพูและขาวตรงนี้เหมือนน้องเขาชุมนุมกันโดนตกมาแล้วหนึ่งไปทุกที่ก็จะได้อีตัวกระจุ่มกระจิ๋มอันนี้มานะวัดนี้นะคะไม่คู่รักก็คนท้องมาเยอะมากเลยคือเขากุมท้องกันมาเดินพีทก็ อุ้มมาเดินเหมือนกันแต่อันนี้คือไอศครีมเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยถ้าใครมาขอพรนะใครที่ท้องอยู่ก็จะมีลูกง่ายเนาะใครที่อยากมีลูกก็จะได้มีลูกตะกี้พี่ได้สังเกตที่ตูดน้องกระต่ายเห็นได้แดงอยู่ก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรมันมีสติกเกอร์เราก็เลยแกะเธอเอ๋ยมันเป็นคำทำนายทาราไร QR code ไม่รู้ว่าคืออะไรใครก็ได้แปลให้หน่อยตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในร้านที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้เราอยู่ในเกียวโตสเตชันแล้วเราเห็นร้านแล้วมันน่ากินเราก็เลยเดินเข้ามากดหนึ่งกินอันนี้เป็นโซบะเย็นนะอ๋อตายแล้วของพ่อก็น่ากินมากเลยอ่ะตายแล้วร้านเนี้ยกูไม่รู้ชื่อร้านเพราะอ่านไม่ออกลงเข้ามาคือฉันอ่านไม่ออกร้านนี้มันคือร้านนี้ของคุณแม่ค่ะมาแล้วของคุณแม่โอ้ร้อนมันดูดีมันไม่มีก้างนะดูนะมันไม่มีก้างกินเสร็จแล้วทุกคนนี่ค่ะหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะอิ่มมากแล้วก็ในร้านมีแต่คนญี่ปุ่นคือมีแต่คนโลโก้มากินคือเราหลงมาแล้วอยากจะบอกว่า3คนที่สั่งมาทั้งหมด 4,000 เยนก็คือ3คน 1,000 บาทราคาโอเคเลย3คน 1,000 น่ะคนละ300กว่าบาทอะไรไปต่อเหรอไม่ใช่จะกินต่อเหรอเอาอีกเหรอค่าจอดรถไปโอเคไปละเช้าวันใหม่ก็เข้าปั้นก้อนใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพิชจะพาทุกคนไปดูเกียวโตอันซีนเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครไปแล้วก็แอบไปยากนิดนึงแบบว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเกียวโตมันอยู่แบบชานเมืองเกียวโตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคลิปหน้าพิชจะพาไปอันซีนเกียวโตเราอย่าลืมนะคะทุกคนชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วเราไปกินด้วยกันอีกไปเที่ยวด้วยกันอีกไปละบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบาย